เมื่อวันที่10มกราคมคริสตศักราช2015วัดพระนามเยซูจังหวัดชลบุรีจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้นโดยมีคุณพ่อทรงวุฒิประทีปสุขจิตเป็นประธานในพิธีนะครับมีด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกซึ่งคุณพ่อจะครบรอบ25ปีชีวิตสงฆ์ในปีนี้ทั้งนี้ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อดำรงกู้ชาติโอกาส50ปีชีวิตสงฆ์และคุณพ่อโสพลลือดังพระสงฆ์ใหม่ของสังฆมณฑลจันทบุรีก่อนจบพิธีได้ร่วมกันแห่พระรูปพระเยซูและถวายดอกไม้แด่พระรูป